ดีเจ้าข้าเจ้าชื่อลำจวนศรีกัญชัยอยู่บ้านปะไนตำบลปะไนอำเภอเป้าจังหวัดเชียงใหม่แม่นี่เริ่มเฮียนซอนี่ตั้งแต่แม่อายุ13ย่าง14มาเฮียนอยู่ที่บ้านตงหลวงบ้านแม่ครูเก่าบ้านแม่คำปันบ้านตงหลวงเขตอำเภอเป้าจังหวัดเชียงใหม่เจ้าส่วนบ้านแม่ไปเอี่ยวงานแม่ไปเอี่ยวงานตวยป้าแล้วไปหันน้องเกียงคำครับน้องจำลองเพื่อแสดงซอแม่ก็มีใจฮักแม่ก็ไปยืนพอจะไปเฮียนซอดีกว่าแม่ก็เลยตัดสินใจไม่เฮียนซอออกจากโรงเรียนป.4แม่ก็มาอยู่โดยแม่ครูบ้านแม่คำปันแม่มาอยู่เมื่อพ.ศ.14จาก14ปุ๊บถึงพ.ศ.16แม่ก็ออกหากินตอนซอเฮียนนี่ต้องมีความอดทนนะแม่นี่ต้องอดทนทุกอย่างอยู่กับแม่ครูนี่ตื่นเช้ามาแม่ต้องไปนั่งกาดแม่ต้องไปนั่งกาดแม่นี่จะเป็นสมัยก่อนในสมัยแม่บ่ซอนเนี่ยเปิดจะเป็นคนเลี้ยงหมูรุ่นนั้นรุ่นแม่นี่แม่จะบ่อดบ่แตะบ่ได้ซอนะลูกแม่ลูกมาแม่ต้องตีสี่ตีห้าแม่ต้องไปนั่งกาดทุกเจ้าต้องสื่อสารต่อครูบาอาจารย์บ่มีการลักเล็กขโมยน้อยแม่ครูก็เลยไว้วางใจแม่เลยแม่นี่จะเป็นคนไปนั่งกาดทุกเจ้าตอนนั้นแม่เขาลำบากลูกไปเฮียนซอเนี่ยต้องเอาเข้ามาวันหนึ่งลิตรมาห้าวันก็เข้ามาห้าลิตรคนที่เปิดโรยนั่นนะลูกแม่เขานี่น้ำตาตกเลยนะตั้งลำปางเปิดเฮียนเยอะเปิดมาเฮียนปุ๊บเข้าหนึ่งลิตรเบี้ยเลี้ยงวันเสาร์ห้าบัดต้องยากการอย่างแม่เขาเนี่ยต้องไปซ่อนซ่อป๋าเอาพักหมูแต่แม่เป็นคนเข้มมากถึงจะเอาพักหมูให้แม่เนี่ยเขาเอาซาไปปูดอีนะซาของแม่เอาพ่อหมูของแม่เขาจะต้องได้ไส้ซาพ่อลูกซิงมันนักลูกแก้วคนใดเสียแตกใบหนึ่งคนนั้นก็ต้องซื้อมาระบบแม่คำปันในสุดยอดลูกเปิดสอนแม่มาสมัยแต่ก่อนนี้ยังมีปีนะตอยจังหวะแม่กรมพลแก่นมันจะเลือกซึ่งกับปีเนี่ยเปิดจะเอาสมัยก่อนยังมีมาซ้อมเป็นจุ่มนะลูกมีมาเล่มเดียวพ่อทวินเจียงไฮเพื่อจะมาเป่าเล่มเดียวแม่ก็ฮาร์ดซอเข้าจนได้จังหวะได้อย่างก็มาเข้าปีจุ่มสมัยก่อนเปิดปีจุ่มห้าน้อยนะลุงเนาะแต่ประเดี๋ยวมันก็มีประยุกต์ขึ้นมาจากปีจุ่มห้ามันก็จะเป็นตัดซึงออกก็เลยเอาเป็นมีปีแม่เอาปีแม่ออกก็เลยเอาซึงมาแต่งมันเล่าจังหวะขึ้นมาปีนี่นะลูกถ้าเกิดได้ยินเสียงปีนี่นะที่คนชอบเนี่ยบอกว่าเป่าที่ไหนบอกว่าเด็กดึงคนจะสำเนียงเงียงหูฟังมันจะเป็นเสียงไพเราะเพาะพิ้งลูกได้ยินแล้วมีความสุขความสบายใจบางครั้งบางคนที่มีปัญหาหนักๆนี่ลูกได้ยินเสียงปีเสียงซ้ออืมกับดีใจมีความสุขขึ้นมาทันทีเลยลูกจังหวะปีนี่ก็ต้องซ้อมได้ปีเพื่อได้จังหวะเพื่อได้ทํานองอย่าเพื่อได้ตกจังหวะปีซ้อค่ะเพื่อซ้อเข้าปีล้อตามปีไปเขาต้องกระจายเสียงเพื่อมันดัดคือเสียงจุดเข้าปีเพื่อได้บางคนเสียงไปตีปีไปตีมากกว่าบ่ภัยละต้องพยายามเอาเข้าเงื่อได้หลบบีบเสียงมันต้องมีคุณสมบัติอย่างสักอย่างลูกเอาใจมาก่อนเลยถ้าลูกตั้งใจว่าชอบซอยนะจะไปบ้านแม่จวนเนี่ยแม่ก็สอนฟรีต้องใจมาก่อนที่เขาจะมาเฮียนซอยนี่นะลูกมานั่งฟังทำนองจากสอนทำนองแล้วจะตบจังหวะอันนี้คือจังหวะนี้แล้วก็สอนทำนองพอรู้จักทำนองแล้วก็เอาเนื้อคือท่องแล้วลูกถ้าได้เนื้อแล้วก็มาเปิดจังหวะซอเข้าตุ่นหลังนี้แม่ก็เผยแผ่เนาะไปซอที่ไหนแม่ก็จะชวนมาลูกมาที่แม่นี่เดี๋ยวแม่ซอคือฟังเอาละอ่อนไปตัวไปซอมาเดี๋ยวเขาก็มาหาแม่แม่ก็สอนที่โรงเรียนปะไนแล้วก็แม่เลยเปิดศูนย์การเรียนรู้ที่บ้านก็มีละอ่อนสนใจเข้ามาลูกก็พอซอได้ฮัดได้เขาจะมาเรียนในหลายรูปแบบลูกพ่อก็จะเป็นการศึกษาได้จากที่การศึกษาที่ผ่านวิชาพ่อครูประกาศสนับสนุนผ่านการศึกษาเสร็จผ่านจะเอามาเป็นอาชีพก็จะสอนแถมระบบหนึ่งลูกตั้งการศึกษาเขาก็จะเอาแนวการศึกษาอนุรักษ์โรงเรียนสีขาวตั้งวัฒนธรรมถ้าจะเอาแบบหากินเขาก็มีแบบโซเกียวเกียวสาวมันมีสองอย่างจะขอฝากไว้ครูบาอาจารย์ที่ได้เสพสารของการนี้ไว้อ่าน
อนาคตคงจะเป็นไปได้แม่ขอยกมือไหว้แม่ขอไปบูชาอาจารย์ครูบาติอานุรักษ์คนใดฮักแม่ก็เชิญเข้ามานะแม่นาเรื่องการศึกษาจะเฮียนมาหลายยังพ่อก็เป็นอาชีพพ่อเป็นการศึกษาวิชาปัญญามันก็ได้หลายยังโทษถึงวันแม่ก็สอนตีบ้านละอ่อนมานานแม่ได้เลี้ยงทุกอย่างแต่จะต้องอนุรักษ์ช่วยกันรักษาของบื้นบ้านล้านนาให้เขาได้สืบต่ออย่าลืม